สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดิชั่นกับซีรีส์เรื่องพิษเบบเดอะซีรีส์ใน EP ที่12นั่นเองก็เมื่อหลังจากอีพีที่แล้วก็ได้รู้ความจริงว่าชาลีนี่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมเป็นแผนของเขาเนาะแล้วก็ได้มารู้ความสัมพันธ์ของเคนตะกับคุณพีทอีกแบบโอ้โหก็คือรู้จักกันมานานมากแล้วก็เป็นเคนตะนี่น่าจะแบบแอบชอบคุณพีทไปด้วยเนาะอะไรอย่างงี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในเพอร์เซ็นต์ตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่12นะครับเอ้ยขอนั่งด้วยดิเอา้ามึงดันโม่เอาก็กูเหนื่อยอะเตะบอลกับมึงทีไรเหนื่อยตลอดคราวหน้ากูว่ากูจะชวนมึงแข่งว่ายน้ำละเอาจริงนะกูว่าตีแบดดีกว่าสนมะสนมาดินั่นอยู่พอดีไม่ต้องตามไปนี่คุณจะมาห้ามผมทำไมเนี่ยมันไม่คุ้มกันหรอกมันแค่ทำตามคำสั่งนี่คุณจะห้ามไม่ให้ผมตามไปเคนตะไปทำไมต่อให้มันจะทำตามที่ป่าสั่งเนี่ยแต่เป้าหมายมันก็คือการฆ่าคุณอยู่ดีนะถ้าผมไม่บังเอิญมาอยู่ที่นี่คุณจะทำยังไงเคนตะมันไม่ฆ่าผมจริงหรอกผมกับเคนตะเราเป็นเหมือนพี่น้องกันแท้ๆเราไม่เคยไม่ไว้ใจกันต่อให้เรื่องของป่าจะทำให้เราต้องแยกทางไงก็ตามแต่ผมยังเชื่อว่ามันเห็นผมเป็นพี่น้องอยู่ผมแค่อยากช่วยเขาจากบ้านหลังนั้นให้ได้เหมือนที่ผมอยากช่วยคุณคุณช่วยอะไรผมไม่ได้หรอกคุณพีทได้สิไม่งั้นคุณไม่มาหาผมที่นี่หรอกผมก็แค่มาเฉยๆเลยอะผมรู้ว่าตอนนี้คุณอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องแต่คุณไม่รู้ว่าจะชนะไปยังไงใช่ไหมใช้แฟนอ่านใจผมอ่ะอ่านใจผมก็ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องใช้ไม่งั้นคุณไม่ยอมรับความจริงสักทีความ
ความกลัวมาทำให้คุณไม่กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องเลยคุณมีคุณค่ามากกว่าที่ป๋าบอกและคุณมีทางเลือกเสมอคุณมีสิ่งเลือกนะเวตีก็ได้กูบอกให้มึงไปหาเด็กอัลฟาพิเศษมานี่คือสิ่งที่มึงหามาได้เหรอไอเด็กขยะพวกนี้มันไร้ประโยชน์มึงจะเอามาให้กูทำไมแต่ถ้าเราฝึกเด็กพวกนี้ดีๆมันก็ยังพัฒนาได้อีกนะครับเด็กอัลฟาพิเศษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดมึงจะเอาพวกขยะพวกนี้มาฝึกอะไรดูอย่างมึงสิกูฝึกมึงมากี่สิบปีมึงได้เรื่องนะมึงก็ยังเป็นแค่คนธรรมดาอยู่ดีสักทีดิเขียนตาเขียนตาจะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยใจเรื่องไอ้ผู้นี้แม่งก็เล่นกูอยู่ได้มึงลองไปเช็คดูสิว่าในบ้านเราตอนนี้เนี่ยมีเด็กคนไหนมีเซนต์พิเศษเด่นๆอยู่บ้างตอนนี้ก็เหลือแต่พวกที่ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ครับเพราะว่ายังเป็นเด็กกันอยู่จะมีก็แต่พวกที่ใช้พละกำลังและความเร็วแต่เรายังเหลืออีกคนที่มีเซนต์พิเศษดีกว่าพวกเหลือขอนั้นหลายเท่าใครเหรอครับใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่พูดเลยแต่ถ้าเวนี่คือเวไม่อยู่แล้วนะเออหรือเจฟหรือเจฟหรือเปล่าเจฟหรือเปล่าวะเพราะว่าตัดมาที่เจฟเลยทำเป็นบอกว่าตัวเองแก่บอกให้เบาๆหน่อยใส่ไม่ยังไงนะพี่มึงแน่เลยเพราะว่าจะได้ปูไปเรื่องแบบว่าไอ้นี่อยู่เป็นดราม่าได้อยู่ตายปะเนี่ยใช่เลยมีดคือใช่เลยเฮ้ยเขียนตาตื่นได้แล้วลูกเอ้ยลุงตื่นแล้วไม่เอานะอ
อมว่ะกินบ้างดิร้อนเลยมึงยิ่งเงียบตลอดเลยนะอยากกินไม่ทำเองอ่ะอร่อยว่ะนี่มึงป้อนนี่แม่งยิ่งอร่อยเลยสงสารพี่ผลไม้ไหมครับหรือว่าพี่อยากกินอะไรพี่บอกผมเลยเดี๋ยวผมทำให้กินอะไรก็ได้เขาไอ้เชี่ยนอนทำเยี่ยอะไรมึงเนี่ยเออไม่ส่งให้พี่เบ๊บดีๆอะแล้วใครจะคิวพี่เบ๊บรับไม่ได้วะอ๋อมึงมีเซนไงปกติอะเซนพี่เบ๊บอะคือปลาอะไรไปเขาควานได้หมดอะอ่ากำลังเมออยู่ไงเฮ้ยหรือว่าเซนกลับไปหาชาลีหรอเออไม่เป็นไรที่เป็นพี่จุ๋ยชาลีมใช่ไหมมีสองเวรแล้วเนี่ยตอนที่พลังกูหายไปใหม่ๆไอชาลีมก็ทดสอบด้วยการปักผลไม้แบบนี้กลับไปว่ะแล้วกูก็รับไม่ได้แต่ตอนนั้นน่ะพลังกูมันย้ายไปอยู่ที่ร่างไอชาลีแล้วแต่ตอนนี้ชาลีมันตายไปแล้วอะแล้วเซนก็กลับมาอยู่ที่ตัวกูแล้วทำไมกูยังรับไม่ได้ปะเซนพี่อาจจะเพิ่งกลับมาก็ได้มั้งใช่ไหมน็อตใช่ครับผมพี่เบฟผมว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วพี่อย่าไปรีบเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่เออผมเป็นงั้นละอารมณ์แบบต้องไปฝากชาลีแล้วยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเออถ้าคนหนึ่งฟื้นก็ต้องกลับไปคนนั้นแต่เนี้ยเขาก็จะแบบเออสงสัยคงแบบมันเพิ่งกลับมาคงยังไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยการตายหลอกช่วยไม่ได้เหรอเซ็นไม่เชื่อมันก็อาจจะมีความหวังเล็กๆแต่ก็แบบว่าก็ต้องรอดูก็เหมือนทุกอย่างประชันทั้งหมดเนาะมีทั้งแบบว่าไปหลุมศพไปอะไรเงี้ยมันเออพร้อมไหมนี่ผมต้องฉีดยาทีขนาดนี้เหรอลุงก็สังเกตอาการเราแล้วถ้าวันระยะไม่ฉีดมันพลังจะค่อยๆฟื้นกลับมาหรือว่าฉีดแบบนี้ไปก่อนทุกๆ3ชั่วโมงแล้วลุงจะรีบไปหายาตัวใหม่ที่สามารถระงับพลังและถาวรให้ได้ขอบคุณครับทุก3ชั่วโมงนี้จะไปไหนล่ะผมจะไปเดินเล่นแถวนี้หน่อยครับอย่าเพิ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวมีใครเจอเข้าเรื่องจะไปกันใหญ่มันแค่แถวนี้เองนะครับอ่ะโอเคกลับบ้านนะไม่ต้องไปไกลครับผมแสดงว่าจะเป็นช่วงที่ยาเริ่มจะหมดฤทธิ์อารมณ์พลังไอ้เซนก็เลยกลับมานิดนึงอารมณ์แบบติดดับๆติดดับๆใช่ของเบฟก็เหมือนกันไปไหนวะเจ็บเจ็บไปไหนวะไอ้หนูเอ้าหึนอนอะไรขนาดนั้นวะเอ้าลุง
นี่พวกผมมามีอะไรหาเจ๊ป่ะดิเจ๊เหรอเออไปหาใครหรือเปล่าพี่นั่นน่ะสิน้องเขาอยู่กับใครหรือเปล่าเฮ้ยลุงแต่มันตามสัญญาณโทรศัพท์ได้นะลุงเคยให้โทรศัพท์มันไปนี่อืมทำไงวะโอ้สอนเขาหน่อยขอลาเลยลุงไปทำที่รถดีกว่าไปเลยรีบรีบไปเลยก็คือไปเลยไปเลยรู้ว่าจะได้ไปเลยเลี้ยวขวาได้ลุงลุงเลี้ยวขวานะขวา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 เจอเด็กสามคนแล้วเออเจอแน่นอนเนี่ยไม่อยู่แถวนี้เลยดูดิเป็นปอแสไงไปจอดตรงนี้นะลุงลุงจอดตรงนี้แหละมีไงตรงนี้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 ทีนี้มันก็บอกอยู่ตรงนี้แล้วลุงดูดิเนี่ยดูดิลุงนี่ผมไม่เห็นมีอะไรเลยเด็กดูหน่อยดิเนี่ยเออลองถามแกงนี้ดูไหมพี่เออลองถามดูดิน้องพี่ถามได้ไหมดิเฮ้ยนี่เอาเดี๋ยว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 มึงจะหนีกันทำไมเนี่ยไปตามไปคุณไปอ่ะพี่เฮ้ยพิกไปลุงเออพิกตามอีกเออจอดได้คนนึงไอ้เข็มตามไปเฮ้ยไปอยู่กันพี่พวกเด็กก็เข้าใจผิดเฮ้ยหยุดดิวะคิดว่าตำรวจต้องแบกไว้ตำรวจมึงจะหนีทำไมวะจับมึงทำไมอยู่นี่อันนั้นวะโทรศัพท์มึงอยู่ไหนอีกคนนึงพี่ผมไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรจริงผมไม่รู้เรื่องจริงพี่นี่คนนี้แต่เราอยู่คนนี้พี่โทรศัพท์พี่ใช่ไหมพี่ล่ะเฮ้ยมานี่นั่งไปเด็กสวยเลยเฮ้ยนี่เครื่องนี้กูให้เจ๊ไว้นี่หว่ามึงไปวันได้ไงฮะผมไม่รู้จริงพี่นี่มันตู้คอยผมมาจริงๆพี่หรือว่าเจ๊จะโดนจับตัวไหมพี่เรียกผมมาเนี่ยมีอะไรคืบหน้าอย่างที่ผมบอกไปคราวก่อนไงว่าเราจะไม่ต้องมีตัวช่วยในแผนการของเราผมบอกแล้วไงถ้าเป็นในเวเนี่ยผมไม่เอาด้วยมากูขอโทษจริงๆนะแบบมึงมาพูดเหี้ยอะไรตอนเนี้ยต่อให้มึงขอโทษกูเป็นล้านรอบอ่ะมันก็ลบล้างความเหี้ยที่มึงทำไว้ไม่ได้หรอกแต่ที่กูมาเนี่ยกูไม่ได้ต้องการให้มึงยกโทษให้นะกูแค่อยากมาขอโทษมึงจากใจมึงพูดจบยังกูต้องการช่วยมึงกำจัดป่าจริงๆนะใครเชื่อมึงก็โง่นะมึงอยู่กับมันมาเป็น10ปีอยู่ๆ อยากเปลี่ยนใจกำจัดมันเนี่ยทำไมคิดไม่ได้ตั้งแต่แรกเหรอที่ผ่านมากูอ่อนแอเองกูอ่อนแอเองที่ไม่กล้าสู้กับป่ายอมให้ป่าหลอกมาเรื่อยๆว่าถ้ากูทำตามที่เขาบอกเรื่องทุกอย่างมันก็จะจบแต่วันนี้กูรู้แล้วว่ากูไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยถ้ากูทำตามที่เขาบอกไม่ได้และการกระทำที่ผ่านมาของกูก็ทำร้ายคนบริสุทธิ์ไปมากมายรวมถึงมึงคนที่กูรักที่สุดด้วยเซนส์ผมดอกเอาเวไม่ได้พูดโกหกผมเข้าใจความรู้สึกคุณดีแต่ผมอยากให้คุณลองคิดดีๆว่าเป้าหมายที่แท้จริงของคุณคืออะไรถ้ามันคือการล้มโทนี่นี่คือโอกาสเดียวที่เรามีได้แต่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะร่วมงานกับมันตอนนี้หลักฐานที่เรามีคือคลิปคำให้การของเด็กคุณตรงแล้วก็รายชื่อของเด็กที่ถูกขายไปยังเศรษฐีต่างๆแต่ถ้าเราจะเอาผิดโทนี่เรื่องค้ามนุษย์สิ่งเดียวที่เราขาดคือเอกสารว่าโทนี่รับค่าตอบแทนเอกสารพวกนั้นเนี่ยหาให้ตายก็ไม่เจอหรอกป่าระวังตัวเสมอไม่ยอมให้ใครตามถึงตัวได้ง่ายๆค่าตอบแทนที่ป่ารับเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถูกรับแนะนำบริษัทนอมินีที่ชื่อว่า T World แต่ว่าถ้าลองตรวจสอบดีๆเนี่ยทรัพย์สินพวกนั้นไม่ได้ถูกใช้ไปในนามบริษัทเลยแต่ถูกใช้ไปกับเรื่องส่วนตัวของป่าล้วนๆ
มึงไปรับเปล่าไอ้เบนก็ไอ้บริษัททีเวิลด์นี่แหละที่โทนี่ใช้เป็นนอมินีโกงพ่อคุณจนหมดตัวเอกสารพวกนั้นน่ะก็อยู่ที่บริษัทนี่แหละงั้นถ้าเราเอาหลักฐานออกมาได้เนี่ยทุกอย่างก็น่าจะเชื่อมโยงกันและถ้าไปรวมกับข้อมูลที่ไอ้คิมไปเจอมาที่โกดังค้ามนุษย์นะบอกเลยไอ้โทนี่ไม่รอดแน่เคนตะเธอคือความหวังของเพื่อนเคนตะเคนตะ EP 12แล้วเนาะเธอคือความหวังของเพื่อนคุณโทนี่สั่งแม่ให้เข้าไปครับแล้วมึงกล้าขวางกูไหมล่ะอุ้ยหลบอยู่ดีเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าจะหนีจากบ้านนี้ให้หนีไปให้ไกลไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องมาลงเอยแบบนี้ทำไงได้อะก็ปากไม่ยอมหยุดผมจะหยุดได้ไงแต่คราวนี้ผมคงช่วยคุณไม่ได้หรอกนะอ๋อเคยช่วยแล้วครั้งนึงเหรออ๋อตอนนั้นนะตอนนั้นมันไปแล้วนั้นช่วยไปแล้วครั้งนึงผมรู้ขอบคุณมากนะครับที่คราวก่อนยอมช่วยกับผมยังไงคราวนี้ปล่อยอีกไหมผมแค่จะมาเตือนว่าครั้งนี้ปากของคุณเอาจริงถ้าคุณคิดจะทำอะไรก็รีบทำซะยังไม่พร้อมทำเองใช่ฝากทำหน่อยฝากทำหน่อยจะได้ไม่รู้สึกผิดอะไรว่าดูเลยจะได้ยินเสียงป่ะนั่นดีถ้าได้ยินเสียงก็จบเลยล่ะจบดิพร้อมจะทำงานให้ฉันเนี่ยใครกะใครวะใครอีกวะอันนี้เดาไม่ออกแล้วว่าใครผมไม่เห็นด้วยที่คุณจะเอาไอ้เคนตะเข้ามาในแผนการของเรามันเป็นมือขวาของไอ้โทนี่นะคุณคิดอะไรของคุณถึงไปไว้ใจคนแบบนั้นผมกับเคนตะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กผมเชื่อว่าลึกๆแล้วเขายังเป็นคนดีและอีกอย่างถ้าเขาไม่อยากร่วมมือกับเราเขาคงไม่รับนัดผมแบบนี้นัดแกก็มันจะหลอกใช้คุณไงคุณไม่รู้ว่าไอ้เคนตะมันยอมทำทุกอย่างเพื่อไอ้โทนี่ยอมทำเรื่องสกปรกยอมทำเรื่องเร็วๆมันก็ทำมาหมดแล้วคุณคิดว่าคนแบบนั้นมันจะกลับใจง่ายๆเหรอแต่กูว่าคนเรามันก็เปลี่ยนกันได้ป่าวะหรือตอนนี้มึงก็ไม่เชื่อว่ากูกลับใจแล้วแล้วถ้าเรื่องนี้มันพากขึ้นมามึงจะทำไงไม่รู้หรอกเรามีแต่ต้องลองดูก่อนเท่านั้นแหละกูรู้ว่าพวกมึงวางแผนที่จะทำอะไรกันกูแค่จะมาบอกว่ากูไม่มีวันทำสิ่งที่พวกมึงต้องการป๋าคือคนที่ให้ชีวิตกูแต่กูไม่มีวันหักหลังเขาเด็ดขาดแล้วเมื่อไหร่มึงจะตาสว่างเลิกทำตัวหน้าโง่เป็นมารับใช้ป๋าเราได้ครับแล้วมึงคิดว่าชีวิตตัวเองดีกว่ากูนักเหรอพวกมึงลืมกันไปแล้วเหรอว่าถ้าไม่ได้ป๋าช่วยชีวิตเอาไว้
ป่านี้พวกมึงจะเป็นยังไงก็มีแค่ป่าเท่านั้นแหละที่ให้ความรักแล้วก็ชีวิตที่ดีกับพวกมึงอย่าบอกว่าให้ความรักสุดท้ายพวกมึงมาตอบแทนป่าแบบนี้เนี่ยเบฟบอกก็มันนะโกงพ่อกูจะกูก็เป็นแบบนี้เออให้ต้องให้กูพูดไหมมึงพูดถูกนะเว้ยที่พวกกูไม่ได้มีอะไรดีไปมากกว่ามึงแต่กูอยากให้มึงลองคิดถึงเด็กพวกนั้นเด็กที่อยู่ที่บ้านเด็กที่แม่งไม่รู้เหี้ยอะไรเลยอ่ะมึงอยากให้เด็กพวกนั้นต้องมาเติบโตแล้วก็มาเจอเรื่องที่พวกเราเจอมีชีวิตที่ไม่เป็นของตัวเองโดนหลอกใช้โดนหลอกขายถูกตีมูลค่าว่าถูกหรือแพงมันเป็นสิ่งของอ่ะมึงเปลี่ยนเรื่องพวกนั้นได้นะเว้ยเคนตะมึงมีค่าในตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้โทนี่มาสั่งว่ามึงต้องทำอะไรชีวิตนี้มึงอยากเป็นใครมึงก็เป็นได้มึงเลือกได้นะเคนตะใช่เธอเลือกได้เคนตะต้องพูดว่ามึงจะไม่ยอมให้เขาแบบว่าหกสับหกไม่ได้เออต้องอย่างนี้ด้วยฉันรู้แล้วว่าโทนี่ถูกใครได้กี่นะวินเนอร์จริงเธอพร้อมทำงานฉันหรือยังแต่เนี่ยโทนี่รู้ยังแกไปเจอพวกมันมาเอาเป็นไงบ้างเอาผมบอกให้พวกมันถอยไปแล้วครับแค่นั้นเองเหรอครับฉันนึกว่าแกจะเปลี่ยนใจไปอยู่กับพวกมันแล้วซะอีกท่านเป็นคนที่เลี้ยงผมมาผมไม่มีวันหักหลังท่านหรอกครับเอาถ้าแกจงรักภักดีกับฉันจริงสิ่งที่แกควรทำก็คือกำจัดพวกมันไม่ใช่ปล่อยให้พวกมันลอยหน้าลอยตายอยู่แบบนี้ฉันสั่งให้แกจัดการพวกมันกี่ครั้งแล้วเคยได้เรื่องไหมก็ไม่ไงโอ้ยผมขอโอกาสแก้ตัวโอกาสเหรอแกได้โอกาสนั้นมาทั้งชีวิตแล้วแค่ตัดและโอกาสสุดท้ายในชีวิตแกฉันก็ให้แกไปแล้วแต่แกทำให้ฉันผิดหวังเนี่ยลิ้นสิเข้าสุกจริงๆให้โอกาสผมนะครับต่อให้ผมต้องแลกด้วยชีวิตผมก็จะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าผมไม่มีวันหักหลังท่านนะครับแลกด้วยชีวิตเหรอวะชีวิตของแกเนี่ยมันมีค่าขนาดนั้นเลยอะกันตะแกอย่าประเมินชีวิตแกสูงเกินมานักเลยต่อไปนี้นะแกไม่ต้องขึ้นมาเหยียบชั้นบนนี้แกไม่มีค่าอะไรสำหรับชั้นอีกแล้วใส่หัวไปท่านครับท่านครับผมขอโทษนะขอโทษอะมึงขอโทษกูกี่ครั้งแล้วเคนตะกี่ครั้งแล้วโอ้ยกอดโอ้ยโอ้ยเล่นถึงเกินฮะครับโอ้โหอย่าทำแบบนี้เลยนะครับขอร้องเนี่ยนะครับพ่อมีสนใจเนาะกูไม่ใช่พ่อมึงกูไม่เคยเห็นมึงเป็นลูกว่ะเห็นปะกูเลี้ยงมึงเหมือนหมาไงมึงยังไม่เข้าใจหรอถ้ามึงเลือกจะเป็นหมามึงไปเฝ้าชั้นล่างไป
เห็นไหมวินเนอร์มาแทนมึงเอาอันนี้มาทำแล้วก็สู้เคนตะไม่ได้เลยจริงโทนี่ คิดมึงคิดอะไรของมึงอยู่มึงเอาอีส้มตีนมาทำงานเนี่ยต่อไปนี้แกดูทุกอย่างแทนเคนตะด้วยนะครับทีเคียนี่มีแต่โง่กับโง่คิดอะไรแค่เขาไงโอ้โหเดี๋ยวพูดเหมือนเดี๋ยวว่าสงสารป๊อปป้าโอ้ยมารับปดเนาะเป็นวินเนอร์คุณเวทมาทำอะไรล่ะครับปล่อยฉันมากระเป๋าแต่ปกตินายให้คุณเห็นตามมาเอานะครับทำไมวันนี้คุณเวทมาเอาเองก็วันนี้ไม่ปกติเนี่ยจะมาเอาเองทำไมเออจบมีลูกเล่นทำดึงทำดึงจิตได้สำเร็จมันสู้โดนซะแม่โอ้สงสัยอาทิตย์ที่แล้วบ่นคิดถึงเลยมาใหญ่เลยวางลงบอกให้วางเอากระเป๋านะครับฟาดเลยโง่ๆมันยิงไม่โดนหรอกกูขอหน่อยโอ้จริงเวเนี่ยอาศัยจังหวะเนี้ยปืนนะเนาะมันแบบเออเออเห็นไหมล่ะโว้ส่งกับใครสอนมึงให้มึงหันหลังถือปืนแล้วเดินขึ้นรถส่งกับอุ้ยยิมินเนอร์อุ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาเอาเออเออุ้ยโอ้ยมันโซ่มันโซ่เตี๋ยวไปก่อนเออโอ้ยเอาผมมารับผมมารับโอเคพี่มารับไปผมกระเป๋าเขาไม่ได้กระเป๋าเขาไม่ได้ดิพลาดไปนิดเดียวหรือว่าได้ไปแล้วเพราะมันถูกเพราะว่ามันหัวเสียอยู่ตรงนี้หัวเสียที่มันสู้เขาไม่ได้มึงทำอะไรไม่ปรึกษากันแล้วนะเบสเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันรอไม่ได้หรอกลูกต้องคิดเร็วทำเร็วลุงเองก็เหมือนกันยกขโยงไปตามไปใช้แบบนั้นนะพี่คิดจะบอกผมบ้างหรือไงก็แฟนกูหายอ่ะใครจะไปรอได้วะเรื่องหัวเจ็บเนี่ยฝีมือหอยโทนี่สินะก็ถ้าให้ดาวก็คงโดนจับกลับที่มูลนิธิไปแล้วแต่กูก็ไม่รู้ว่าโทนี่เขามีแผนอะไรอ่ะเออพี่เบฟแล้วนี่พี่ดีกับพี่เบฟเหรอก็ไม่รู้ว่ะถือว่าสงบศึกชั่วคราวแล้วกันกูเองยังไม่ไว้ใจมันเต็มร้อยหรอกแต่ตอนนี้ทุกคนสำคัญสำหรับแผนของเราและเป้าหมายของกูก็คือโทนี่และล้างแค้นให้ชาลีให้ได้แล้วก็ช่วยเจฟของกูด้วยของกูด้วยนะเรื่องใหญ่ละคืนพรุ่งนี้โทนี่จัดงานการกุศลของมูลนิธิ
ซึ่งมันก็เป็นแค่งานบางหน้าเท่านั้นความจริงก็คือการประมูลเด็กๆพวกนั้นพวกเศรษฐีคนไหนจะได้ไปถ้าเราอยากช่วยพวกเด็กๆเนี่ยงานวันพรุ่งนี้เราก็ห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วพวกเราจะเดินโต้ๆเข้าไปในงานเลยเหรอวะผมดีลคู่ค้าของโทนี่ไปแล้วคนหนึ่งเขาจะได้รับบัตรเชิญแต่เขาจะพาพวกเราเข้าไปงานวันพรุ่งนี้เนี่ยสื่อเยอะมากนะถ้าเราแชร์มันได้เนี่ยโทนี่จบเฮแน่เพราะคุณอรันมีอีกเรื่องนึงที่คุณควรรู้ไว้นะครับสายของผมบอกมาว่าสินค้าอันดับหนึ่งของโทนี่ในคืนพรุ่งเนี่ยเป็นเด็กที่มองเห็นอนาคตได้พวกมันเข้ามาขโมยสิ่งนี้ครับแต่พอดีผมอยู่ง่ายได้มีแผนนะครับเกือบแล้วแค่ผมเกือบจับตัวพวกมันด้วยนะครับแต่พลาดเดียวก็คงโชคดีของพวกมันนะครับที่เบฟมันยังมีเซนต์อยู่ว่าโดนแทนไม่งั้นผมจะลากคอยเบฟเนี่ยกลับมาให้คุณโทนี่เลยครับเมื่อกี้แกว่าไงนะเซนต์อัลฟาของแบบกลับมาหรอก็น่าจะอย่างนั้นนะครับก็เห็นมันยังดูไวเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเป้าไหมเนี่ยเปลี่ยนเป้าอีกไหมเนี่ยนั่นแหละดิผมว่าพวกมันต้องเข้ามาปวดงานคุณโทนี่มันพวกนี้แน่ๆครับให้ผมเพิ่มการ์ดเป็น3เท่าเลยไหมครับมันจะได้เข้ามาปวดในงานไม่ได้เอากระเป๋าไปไว้ที่ห้องฉันด้วยครับคิดละคิดละโอ้ยกลับมานั่นนี่หรอหรือว่าถุงมือถุงมือถุงมือคิดถึงไงทุกคนพร้อมแล้วนะไอ้เบฟกูทำอะไรบางอย่างดิเรามีโอกาสที่จะกลับไปเป็นแบบเมื่อก่อนไหมวะเหมือนเมื่อก่อนยังไงแบบที่กูยังเป็นคนสำคัญของมึงอ่ะก็อาจจะมีได้สักวันนึงนะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆแต่กูก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่กูขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมาเออมันต้องมีเรื่องนี้ด้วยสิในตัวอย่างอะเนาะที่ว่าใช่หรือเปล่าเป็นพ่อของเบฟหรือเปล่าเก็บหมดข่าวทุกอันเก็บหมดรูปตอนเด็ก
ชัดเจนแล้วแหละชาลีทำอะไรห้องนี้ได้ไงรู้เป็นใครกันแน่เป็นพวกไอ้โทนี่มันใช่ไหมลุงไม่ได้เป็นพวกของโทนี่หรือพวกใครทั้งนั้นแหละและไอ้ลูกพวกนี้มันคืออะไรแอบตามพี่เบฟทำไมลุงต้องการอะไรทำไมถึงตามไม่ได้ล่ะลุงแค่อยากรู้ว่าลูกชายคนเดียวของลุงเป็นตายร้ายดียังไงเท่านั้นเองใช่ลุงคือพ่อของเบบและขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโทนี่เฉินครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในวันนี้มูลนิธิตระกูลเฉินของเราได้รับเกียรติจากศิลปินหลายท่านนำผลงานศิลปะมาประมูลเพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือเด็กๆในทีมเบิร์ดครับขอเชิญงานศิลปะออกมาประมูลโดยเด็กที่ทางตระกูลดูแลนะครับขอเชิญงานประมูลชิ้นที่1ได้เลยครับเอาเด็กมาถือเอาเด็กจะได้รู้ว่าคุณมีความสามารถอะไรราคาเท่าไหร่เปรียบเสมือนโอ้โหจะได้เนียนๆฉลาดเว้ยก็คือทุกคนในงานประมูลก็คือรู้กันรู้กันและชิ้นที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเป็นงานประติมากรรมนะครับราคาเริ่มต้นที่1ล้านบาทบิดครั้งละ 500,000 เริ่มได้เลยครับ1ล้าน 500,000 1ล้าน 500,000 บาทครับ2ล้านบาทครับ2ล้าน 500,000 บาทครับ7ล้านบาท7ล้านนะครับใครอยากจะสู้อีกไหมเอ่ยยินดีนะครับคุณสุวัสดิ์ครับแต่ยังไม่ทันได้รู้เลยว่าเด็กมีความสามารถอะไรไอ้ลูกไอ้เนี่ยมันมีนัยยะเปล่าเขาคงรู้กันมั้งว่าสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยหรือเปล่าวะไม่ชัวร์เหมือนกันนะไม่ก็ให้ข้อมูลเด็กอ่านให้ข้อมูลให้มันเด็กก่อนแล้วว่าหมายเลขนี้ทำอะไรได้อืมเดี๋ยวมาแล้วยังไงผมกับเวจะลองเข้าไปดูในงานว่าทำอะไรได้บ้างส่วนคุณช่วยผมตามหาเอกสารที่หน่วยวินเนอร์ยืมไปเถอะโอเคเราจะได้รวบไปโทนี่แล้วก็เศรษฐีช่วยมันให้หมดฉันจะไปช่วยเจ๊ตกใจใจเลยอยู่ดีก็โผล่มาอย่างงี้ลุงมาเว้ยไอ้หนูไปหนีกันเร็วเบอร์อะไรเบอร์5ใช่ไหมไปด้วยกันไปก่อนเร็วจะช่วยน้องเวลาซีรีส์เรื่องนี้มีอะไรเกี่ยวกับตัวเลขทุกคนจำไว้นะหวยชอบออกตลอดอุ้ยโถอุตส่าห์ทำเคหนุนโอ้ยสองล้านครับสามล้านบาทครับสี่ล้านครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับมีเรื่องได้นะครับเปิดแล้วแต่เหมือนรู้อยู่แล้วไงว่าจะมาป่วนน่าจะมีแผนน่าจะมีแผนอยู่ผมขอเข้าร่วมการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะครับคุณคงไม่ว่าอะไรที่พวกผมถือวิสาสะเข้ามานะครับป่าเชิญอุ้ยอุ้ย
เอาแล้วเมื่อวานเพิ่งโดนตีหัวเองโอ้ยเออเอ้ยมาเลยเหรอมาเลยโอ้โหอุ้ยเขาจะเห็นแล้วจะเป็นยังไงอ่ะจบกูว่าแล้วไม่คิดจะทักทายพ่อคนนี้หน่อยอ่ะแผนนั่งทั้งเอาฟ้าลูกละและอีฟ้าอีกสองคนกูจะให้พวกมึงหาเงินที่กูก็ไปทำสมาธิเดี๋ยวเอาหนูจะทำอะไรโอ้ยอีพีหน้าแต่เจอกันแล้วแต่เขาเจอกันแล้วแบบว่าอยากรู้แบบรีแอคชั่นเนาะของตัวเป๊ะเองว่าเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงซึ่งเขาก็ไม่ให้เราดูนะแต่เราคิดว่าน่าจะแบบน่าจะหลากหลายอารมณ์เลยเพราะว่าดีใจด้วยก็ฉุกเฉินด้วยนะตอนนั้นก็ต้องแบบว่าต้องช่วยกันละตอนนั้นแต่เราไม่คิดว่าแบบว่าชาลีจะมาตอนนี้เลยไงเนาะแล้วยิ่งแบบมารู้ความจริงในอีพีนี้ว่าคุณลุงเลวันเนาะก็เป็นพ่อของเบฟแล้วก็คงจะได้แบบพูดคุยกันแล้วล่ะก็เลยแบบรีบมาช่วยเบฟแบบทันทีเลยเนาะอะไรอย่างงี้มันนั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็อีพีนี้ก็โอ้โหเอาจริงๆสงสารเคนตะมากเลยตอนนี้แต่เคนตะก็เป็นคนที่แบบว่าจงรักภักดีใช่เพราะว่ารักมากเหมือนเป็นคนแบบต่อชีวิตให้เขาด้วยแหละอะไรเงี้ยเนาะก็แบบว่าไม่อยากหักหลังไม่อยากหักหลังอยากรู้สึกว่าแบบว่าอยากทำตามที่เขาสั่งใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบ็คกราวของเด็กที่เข้ามาอยู่ในมูลทีเนี่ยของโทนี่เรื่องมูลทีได้ไหมก็ซีรีส์เขาบอกแล้วมันแบ็คกราวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงเหมือนอย่างในกรณีของตอนที่เขาไปตรงดาดฟ้ากันใช่ไหมอย่างกรณีของเบฟเราก็จะรู้ว่าอ่ะไอ้โทนี่เนี่ยกับบริษัทนั่นโกงโกงพ่อจนบังคับแล้วก็แบบเหมือนบังคับให้เนี่ยมันต้องขายเพราะว่าเนี่ยก็เป็นกรณีนึงที่แบบว่าเฮ้ยมึงกูไม่ได้เป็นแบบมึงที่แบบว่าเขาดึงมาอันนี้คือแบบเขาอยากได้เราจนเขาต้องทำให้แบบครอบครัวเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมแบ็คกราวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเคียนตาคงรับรู้ได้แหละแล้วก็คงมีความรู้สึกเหมือนกันที่อยากจะแบบช่วยเหลือคนอื่นอยากจะแบบไม่อยากให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยนั่นแหละคำการของการที่แบบไม่อยากหักหลังไม่อยากทรยศแต่ก็บอกว่าเป็นซีนระหว่างโทนี่กับเคียนตาที่แบบโหสุดยอดเลยเนาะหมายถึงว่าสุดยอดในเรื่องการแสดงนะใช่แสดงถึงมากทั้งสองคนเลยแล้วแบบว่ารับส่งแบบผูรู้ในความจงรักภักดีแบบของเคนตะเลยแล้วก็แบบว่าในความที่แบบจะไม่มีวันหักหลังแน่นอนครับจนแบบมันเหมือนแบบจนแบบสุดท้ายวินาทีสุดท้ายจริงๆอ่ะที่แบบว่ายังไงเขาก็แบบว่าเห็นเราเป็นแค่นี้ได้แค่นี้ไม่ฝาใช่ใช่เลี้ยงเป็ดเป็นหมาแต่เหมือนเคนตะเขาแบบอยากได้ความรักจากครอบครัวเขาเรียกพ่อเนาะเรียกพ่อใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ฉันไม่ใช่พ่อแกมันก็คือรับรู้ได้แล้วแหละว่าเขาก็คงไม่ได้แบบรักเราแบบเป็นพ่อลูกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดว่าในEPสุดท้ายเนี่ยเคนตะจะแบบมีความคิดที่จะพลิกผันหรือเปล่ามากน้อยขนาดไหนเผลอๆมันอาจจะปะทุออกมาโดยที่เราไม่รู้ก็ได้ไม่ก็อาจจะซ้อนแผนไปแล้วก็ได้ในแผนที่โทนี่มันวางเอาไว้ก็อาจจะมีเคนตะเป็นตัวแปรจริงจริงแล้วเป็น acting อะไรเงี้ยแบบที่แบบว่าทำให้เขารู้เหมือนเราจงรักภักดีเขาหรือเปล่าไม่หรอกพี่ว่าก็จงรักภักดีแหละแต่ว่าไอ้ฟางที่สุดท้ายคงเป็นอันนั้นแหละช็อตนั่นแหละช็อตที่แบบเขาแบบเลี้ยงเราเหมือนเป็นสุนัขตัวนึงอะไรเงี้ยพี่ว่าคนเราอะเนาะเหมือนในใจลึกๆมันก็ต้องมีสุดที่มันมีสุดจะมีสุดจะทนแหละก็คงถึงแบบเวลานั้นพอดีอะไรอย่างงี้แล้ว EP นี้นะ EP ที่เราไม่น่าพูดถึงเลยว่าคิดถึง EP มาจ้าแบบช่ำต้องบอกวินเนอร์มาให้ด่าตลอดจนแบบพูดสงสารน้องฟอมใช่แล้วตอนนี้ก็คือเหมือนแบบว่ากลายมาเป็นแบบว่ามาแทนเชนตะมาแทนเลยก็คือแบบมาทำงานแบบแทนเชนตะเลยมาทำให้ซึ่งเราก็แบบว่าโอ้ยโทนี่คนมีตั้งเยอะแยะเนาะจริงเธอคิดแล้วของเธออยู่ไปเอามันมาทำงานให้พังเนื้อบอกเลยเราเพิ่งพูดเองว่าคนอย่างวินเนอร์นะจังหวะที่แบบว่าถือปืนแต่หันหลังคือหันหลังวางกระเป๋าบนรถจริงผมก็เป็นวินเนอร์จริงๆซึ่งก็เกือบทำให้ทุกอย่างมันเกือบจะพังแต่ก็ยังดีที่มันก็ยังไปเอากระเป๋าเอกสารได้เนาะก็เป็นคาแรคเตอร์เขาเพราะแบบว่าเห็นปะตอนคุยแบบเฮ้ยเนี่ยผมรักษากระเป๋าไว้ได้นะก็โมโมอ้วนถ้าแบบว่าผมไม่พลาดนะถ้าเขาเซ็นยังไม่กลับมานะแบบรับรองผมก็จับมาอวดแต่ว่ามันก็ถือว่าได้ผลงานในการที่จะแบบว่าเก็บเอกสารกลับมาได้
ึ่งแล้วก็มาแจ้งข่าวเรื่องเบฟด้วยว่าเหมือนเซนจะกลับมาอีกก็เลยทำให้โทนี่ก็คือตอนนี้เหมือนแปลเปลี่ยนตัวเป้าหมายแล้วพุ่งไปที่เบฟแล้วก็เขาคิดว่าเขาก็คงมีแผนสำรองในการประมูลครั้งนี้ด้วยเหมือนกันอาจจะแบบหลอกล่อให้เบฟมาก็ได้แล้วก็รอจับเบฟทีเดียวประมาณนั้นนะครับผมก็อีพีนี้ก็โอ้โหสะดุดแล้วก็ได้เห็นทางด้านของเบฟเองกับทางด้านของเวงก็เหมือนได้เคลียร์ใจกันมากขึ้นอาจจะเป็นเริ่มต้นหน่อยๆแต่ว่าเบฟก็บอกแล้วว่าตอนเนี้ยไม่พร้อมไม่ใช่ตอนนี้ที่จะให้อภัยแน่นอนซักวันเวก็ขอโทษอย่างจริงใจแต่ว่าสักวันนึงอาจจะมีก็ได้ที่อาจจะแบบกลับมาค่อยๆดีขึ้นสนิทกันเหมือนเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นไฟบังคับไงมันต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะล้มล้างทางด้านของไอ้ทูนี่เนาะอะไรอย่างงี้ก็อ่ะแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เพื่อนได้คุยกันอะไรอย่างงี้นะนะครับก็ไม่รู้แหละว่าตอนสุดท้ายคิดว่าจะเป็นสุดท้ายนี่13ใช่ป่ะน่าจะเป็นตอนจบแล้วไม่รู้ว่าจะลงเอยยังไงแต่เห็นตัวอย่างก็ดูเหมือนล่อลงมาจากงานได้ทุกคนนะใช่ก็เลยจะหวานกันอยู่นะตอนแรกก็ลุ้นเอาจริงตอนแรกก็ลุ้นด้วยเวจะโดนยิงหรือเปล่าจะมีจังหวะนึงใช่ป่ะแล้วดีตัดภาพก็คืออ้าวเป็นฟิลหวานเหรอแต่ก็ไม่รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเวไม่รู้เป็นไงเนาะเพราะเขาไม่ได้ให้เราเห็นเนาะอ่ะก็ไปรอดูกันแล้วกันทุกคนใน EP หน้าว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยยังไงนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วทั้งหมดสำหรับวิชั่นกับซีเรื่องPit Babe The Series ใน EP ที่12นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็ก Apple TV ใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ